ก๋วยเตี๋ยวต้มยำหมูแดงที่ได้มิชลินเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำป้าพรที่เปิดมากี่ปีแล้วนะคะน่าจะ27โอ้โหยังทำเองอยู่เลยเหรอคะทำเองไม่ทำเองแล้วใครจะทำมันก็อร่อยแน่หมูแดงเขาชอบหมูแดงเขาติดมันเนี่ยหมูแดงไม่ได้แบบแห้งๆกันเลยหมูรสชาติเข้มข้นมากไอ้คนละชามอืมจริงทุกคนซีรีส์อยุธยาได้เกิดขึ้นแล้วค่ะเรามาอยุธยา1วันทวนเราจะพาทุกคนมาดูว่าอยุธยา1วันสามารถกินอะไรได้บ้างนะคะถ้าเราจะ1นะคะประหยัดงบ2เอาของอร่อยและ3ตามล่าหาตำนานค่ะโดยเริ่มจากร้านแรกก่อนเลยนะคะก็คือเป็นร้านแห่งตำนานเพราะร้านนี้เนี่ยเป็นก๋วยเตี๋ยวที่ได้มิชลินไกด์ร้านนี้นะคะเป็นร้านที่ฟู้ดบล็อกเกอร์หลายๆคนนะคะมารีวิวกันนะคะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำป้าพรก๋วยเตี๋ยวต้มยำหมูแดงที่ได้มิชลินเอาจริงนะโมไม่ได้มาต่างจังหวัดหลายเดือนมากตั้งแต่เปิดออฟฟิศใหม่อยากอธิบายว่าเอาจริงๆนะคือมันเหมือนแบบว่าตอนที่เราทำคลิปเกี่ยวกับการกินอย่างเดียวอะความเครียดในแต่ละวันมันไม่เยอะเท่านี้เว้ยมันก็คือทำคอนเทนต์ให้ดีเครียดสุดคือวันนี้กินอะไรดีใช่แต่พอเหมือนแบบว่าเรามีแบรนด์ของตัวเองแล้วเราก็ต้องใส่ใจแบรนด์ด้วย มันเลยแบบเหมือนความเครียดมันเยอะขึ้นแล้วมันต้องแบบเหมือนแบบประชุมเยอะแล้วมันก็เลยเหมือนทำให้เรากลายเป็นคนที่นิ่งขึ้นไปโดยปริยายเพื่อนๆจริงจังในการทำงานไปโดยปริยายว่ามีน้องภาระน้องภาระ น้องภาระแล้วมันไม่ใช่ภาระแค่เราคนเดียวไงจากที่เราแบบมีกลุ่มกันที่แบบว่าไม่ได้ใหญ่มากเราก็ต้องเริ่มขยายกลุ่มใหญ่ขึ้นมีทีมแพ็คสินค้าอะไรอย่างเงี้ย มันก็เรียกว่าเราต้องพาและผลักดันน้องให้ไปให้ได้อะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนแบบเป็นอีกช่วงหนึ่งของชีวิตแล้วที่เราโตจากคนกินไปวันๆเราโตจากนักกินเราเพิ่มงอกไปเออมีแบบสินค้าของตัวเองแบกรับหลายๆอย่างเพิ่มขึ้นเรื่องที่คิดในแต่ละวันมันก็มีเยอะขึ้นนอกจากจะกินอะไรดีแล้วอะแต่ยังกินแล้วแฮปปี้เหมือนเดิมการกินคือความสุขที่โมต้องเติมอยู่เสมอแต่มันจะเปลี่ยนนิดนึงคือเราจะเป็นการกินที่ให้รางวัลตัวเองเพิ่มขึ้นหรือคือโมจะแบบกินไฟได้มากขึ้นกินแบบดีๆมากขึ้นอะไรเงี้ยไม่หรอกเอาจริงๆก็คือกูเหนื่อยมากเลยหาอะไรกินแพงๆหน่อยได้ปะวะ ถ้าพูดแบบเรียวๆเลยนะ ถ้าอยากดูก็คอมเมนต์มานะคะใช่ค่ะส่วนตอนนี้ก็ตามวิธีเดิมค่ะไปกินก๋วยเตี๋ยวริมทางกันดีกว่าถึงแล้วร้านป้าพรก๋วยเตี๋ยวสูตรโบราณนะคะนี่สวัสดีค่ะโอ้คนเยอะมากเลยคุณป้าคือป้าพรเลยเหรอคะใช่สิคะป้าพรโอ้โหยังทำเองอยู่เลยเหรอคะทำเองไม่ทำเองแล้วใครจะทำโอ้ยแล้วคุณป้าทำมากี่ปีแล้วคะลองชิมอุ้ยเฉพาะหมูแดงอะหอมมากเลยอ่ะฉ่ำจริงฉ่ำจริงนุ่มไม่แข็งกระด้างเลยอันนี้คือน้ำยำที่ยำไว้แล้วเหรอคะเขาเรียกก๋วยเตี๋ยวต้อในชามเต้อคือคนในชามเหรอคะต้อก๋วยเตี๋ยวต้อในชามอร่อยในชามเนี่ยเนี่ยก็เนี่ยเนี่ยเปิดมากี่ปีแล้วนะคะตรงนี้แหละว่าขายก๋วยเตี๋ยวมาตั้งแต่27แล้วตอนนี้คุณป้า3 28 28 17ใส่น้ำมัน71คุณป้าดีแข็งแรงมากเลยจริงครับอันนี้เย็นตาโฟนะลูกเย็นตาโฟมันมีก๋วยเตี๋ยวโบราณหมูแดงหมูสับนะแล้วก็เย็นตาโฟเนี่ยเย็นตาโฟมีหมูแดงมีเป็นลูกชิ้นกุ้งอะคะเต้าหู้ยัดไส้แล้วก็หือกล้วยแล้วก็ลูกชิ้นปลาหลายหลายอย่างเดี๋ยวเราไปสั่งกันไหนมีอะไรบ้างมีเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นหมี่บะหมี่เหลืองถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวโบราณอ่ะต้องเป็นเส้นเล็กเล็กหมูโบราณยำบะหมี่แคบหมูแดงแห้งใหญ่โฟน้ำกรอบคุณป้าเขาทำเองตั้งแต่อายุ17เลยอ่ะใช่แปลว่าตอนแรกอ่ะไม่ได้ชื่อว่าป้าพรเพราะว่าตอนนั้นคุณป้ายังอายุ17อยู่ตอนนั้นชื่อน้องพรแล้วก็เป็นก๋วยเตี๋ยวพี่พรแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวน้าพรแล้วปัจจุบันเด่นเป็นชื่อร้านมากป้าพรป้าพรต่อไปจะเปลี่ยนเป็นยายพรอันนี้เป็นน้ำใสนะคะกินอีกน้ำใสดีมากเลยมีหัวไชเท้าด้วยอ่ะบะหมี่หมูแดงแคะยำ
มีต้มยำโบราณต้มยำโบราณแล้วก็นี่เย็นตาโฟดูต้มยำโบราณดูมีกุ้งแห้งมีอะไรก่อนเนี่ยมีความเข้มข้นคนหนึ่งนี่น่าจะต้องกินประมาณ2ชาม3ชาม4ชามนะว่าเส้นเขาไม่ได้แบบแน่นมากแต่เขาแน่นเครื่องเครื่องเยอะเครื่องเยอะหมูแดงขอชิมน้ำก่อนเลยเอาทีเด็ดอยู่ที่น้ำเหมือนกันที่ฉันทานอยู่รสชาติเข้มข้นมากเลยเนื้อเขาเข้มข้นมากอันนี้ไอ้คนละชามแม่เลยตกเลยต้องสั่งเอกคนละชามน้ำซุปเขาเข้มข้นมากหอมถั่วไม่เหม็นถั่วเลยและเข้มข้นแบบรสจัดเลยเพราะว่าเขาทำชามต่อชามมันทำให้ไม่จืดไม่จางป้าเขาบอกว่าไอ้ที่ทำตั้งแต่อายุ17นี่คือเขาคิดสูตรเองแล้วหมูแดงเขานุ่มมากหมูแดงมีติดมันอ่ะคิดดูเนี่ยหมูแดงติดมันจริงๆอ่ะมันบางๆหมูแดงเขาทำหมูแดงเขาติดมันเนี่ยหมูแดงไม่ได้แบบแห้งๆใช่เขามีน้ำหมูแดงรู้สึกป้าเนี่ยหมูแดงติดมันเห็นไหมเนี่ยเราจะราดน้ำหมูแดงนี่คือกระบะกระบะเลยปกติถ้าสมมติว่าจะรีวิวจะค่อยๆกินทีละคำสองคำใช่ไหมอันนี้ขอชามนี้ก่อนเลยหนึ่งชามแล้วค่อยไปที่อื่นตัวตกเลยบะแห้งยำดูดิคุณไม่ห่วงถั่วไม่ห่วงเครื่องเลยนะหอมก็มีหอมไข่แต่ว่าต้องกินแบบน้ำแบบน้ำคือปังอ่ะเหมือนมันเข้มข้นกว่าอันนี้พอเป็นแห้งยำมันจะเน้นหวานๆหน่อยสำหรับคนชอบหวานถ้าเราชอบแห้งยำหอมหยิบหยิบแน่นๆเย็นตาโฟค่ะชิ้นใหญ่ใหญ่โตนะคะนี่ป้าเขาก็ปรุงมาให้แล้วด้วยป่ะใช่มีเห็ดหมูเย็นตาโฟมันไม่ได้หวานเลี่ยนอ่ะมันเป็นหวานอมเปรี้ยวจริงๆเครื่องเย็นตาโฟเป็นเครื่องที่อร่อยเลยแบบเป็นเลือดเป็นหมึกหมึกแช่เป็นเห็ดหมูอะไรเงี้ยบอกเลยนะว่าฉันชอบเครื่องเย็นตาโฟของที่นี่แต่ว่าชอบน้ำต้มยำแล้วก็ชอบหมูแดงเพราะฉะนั้นต้องสั่งทั้งสองชามจริงนะเมื่อกี้ที่พูดมาคือชอบแค่แต่ตัวอย่างคงดีจริงๆอ่ะน้ำใสชิมหน่อยจะดูดีหนูอ่ะเขาติดมันจริงนะหนูนะหนูแดงเขาดูดีมากหอมเส้นเกี้ยนอีมันจะมีกลิ่นไหมอ่ะจะขายแล้วแท้ชอบเส้นเล็กชอบเส้นเล็กเป็นคนไม่กินเกี้ยนอีตั้งแต่เด็กอยู่แล้วรีวิวครบทุกชามแล้วเนาะกลับไปกินชามเดิมค่ะฉันหยุดกินไม่ได้อ่ะหมูแดงติดมันจริงหมูแดงเขาดูดีจริงฉันจะลองเอาเส้นบะหมี่มาไปกินกับน้ำนี้มันดีจริงเว้ยแต่ว่าเขาปรุงอร่อยไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยอ่ะบะหมี่หอมไข่มากเอางี้พูดมาเลยว่าเส้นเล็กหรือบะหมี่ของเส้นอุ๊ยบะหมี่ยำชามเล็กยำชามสุดยอดใหญ่โตอีกหนึ่งมาอันนี้ต้องกินแบบน้ำเพราะว่าเขาปรุงแซ่บใช่ฉันกินจะ3ชามแล้วว่ะเออแกกินหมดเกลี้ยงเลยว่ะเอาจริงเรื่องจริงเนี่ยต้องหูอยากใส่อ่ะเรื่องมาเก่งเลยตัวลูกชิ้นแท้หมูแดงยืนหนึ่งมากินกันดีกว่าเดี๋ยวมองสั่งเพิ่มอีกสั่งเพิ่มอีกเสียบเลยสั่งเพิ่มอีกเมื่อกี้คุณพูดว่าไงนะคะหมูแดงอร่อยเซนเซอร์ด้วยแต่ต้องพูดจริงเออมันเป็นยังไงอร่อยมันแบบมันนุ่มมากเลยชิ้นนี่ครับชิ้นนี้เลยชิ้นนี้เลยดูความติดมันของเขาดิแบบอยากกินแบบบะหมี่ราดหมูแดงด้วยเนาะเออมีป่ะต้องถามเขาสั่งบะหมี่ราดน้ำหมูแดงได้ไหมคะน้ำหมูแดงก็เดี๋ยวป้าตักแห้งตักแห้งบะหมี่แห้งน้ำแห้งเป็นอะไรดีแห้งค่ะมีแห้งแต่ว่าขอราดน้ำหมูแดงเพิ่มใช่ค่ะเราสั่งหลายชามมากเลยนะแต่ต้องมันต้องลองอีกสักชามอ่ะตอนนี้จะ10ชามมันเลิศมันเลิศกินต่อไม่รอแล้วนะอุ๊ยอันนี้อะไรอ่ะเผือกทอดหรอเผือกทอดเผือกแน่นๆเลย
น้ำหมูแดงหมูก็อร่อยแน่ชิมนะจ๊ะวิแต่งออกตาเมื่อกี้น้ำหมูแดงเขามีกลิ่นหอมสมุนไพรมันนดมากก็ต้องรออ่ะจริงๆแล้วก็จะตกใจจะรออะไรล่ะครับรอแค่นี้ก่อนมันหอมแล้วอ่ะมันเป็นกลิ่นน้ำหมูแดงที่มันแบบหอมสมุนไพรมากหอมมากแล้วตบด้วยทะเลหมูแดงเมื่อกี้ก็กินบะหมี่น้อยไปนะจริงๆแล้วอ่ะนี่แต่งออกตายนี่กลิ่นนี่หอมเป็นน้ำที่เหมือนผสมผสานระหว่างน้ำหมูแดงกับน้ำหมูสวรรค์อ่ะเหมือนไหมมันคือน้ำหมูแดงสวรรค์คือเหมือนหมูสวรรค์อ่ะไม่ใช่ไม่ได้ตั้งชื่อเพื่อเวอร์นะแต่กลิ่นเขามันจะมีเหมือนหมูแดงบวกหมูสวรรค์มันเลิศมากอันนี้ที่แดงเนี่ยไม่ใช่ลิปนะเผ็ดอร่อยเกินแหละดูออกมัดย้อมเลยหันมาหันมานี่ไม่ใช่เบาๆนะครับอันนี้มันไม่เบาแล้วนะครึ่งนึงมันยอมครึ่งหนึ่งซื้อมันยอมแล้วนะอันนี้ค่ะเรากินกันไปคนละ3ชามนะคะนี่ครับราคาคือไม่ได้กินเยอะมากเพราะเดี๋ยวต้องไปกินต่อถ้าสมมติว่าวันนี้แบบเราไม่ต้องไปถ่ายคอนเทนต์อื่นต่อแล้วนะโมคิดว่ามีคนละ 4-5 ชามใช่ปกติเขามากินคนละกี่ชามส่วนใหญ่สองเป็นแบบเบสิกขั้นต่ำแล้วถ้ามากมากเลย10ชามอย่างนี้ก็มีแบบ2คน20ชามก็มีนะแต่ว่ากินก๋วยเตี๋ยวอย่างเดียวอุ้ยมันเน้นก๋วยเตี๋ยวคนละ10ชามก็มีไงมันอร่อยจริงทางหน้าตากล้องจะมากิน15ชามนี่ทำลายสถิติทำลายสถิติทุกคนก็ไม่ต้องโหวตอะไรนะนะคะต้องมากินนะคะต้องยำนะคะป้าพรนะคะมิชลิน2ปีที่อยู่ที่ยาไอ้ฝันไม่มีงานนี้ละค่ะนั่นเหมาะหมูแดงมันเด็ดจนต้องซื้อกลับบ้านซื้อที่กลับเขาขายกิโล250ก็ได้นี้ไปดูน้ำหมูแดงถือว่ามาถึงซื้อกลับบ้าน